การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนลูกฉันเป็นคนดีสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะเรามีช่องแยก Lovely Sakura Go Up ที่เป็นสไตล์ที่โตกว่านี้อายุไม่ถึง13ปีก็ไปรับชมได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะที่แฟนเพจพี่เมื่อวานก็ไลฟ์สดไปหน่อยนึงด้วยค่ะคนไหนมี Facebook ก็ไปติดตามกันได้นะคะส่วนเรื่องนี้นะเป็นการมิกรวมของ2หัวข้อจาก2คนนี้ค่ะเธอนี่มันไม่เอาไหนจริงๆนะพี่พบเรียนก็ไม่ได้เรื่องยังเป็นหัวโจกในการชวนเพื่อนคุยกันเสียงดังอีกยังไม่รวมที่แอบเล่นเกมในคาบนี่คือคุณครูทวัชชัยแกเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆฟังนะพิมพ์พกคนอย่างเธอไม่เหมาะสมกับที่นี่ที่นี่เป็นโรงเรียนชั้นนำคนแบบเธอเนี่ยมันจะไปทำมาหากินอะไรได้และคำพูดนั้นก็ทำให้ฟังเส้นสุดท้ายในใจของผมขาดสะบั้นลงแต่ผมก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไปแม้ที่ผ่านมาคุณครูทวัชชัยจะเคยลงโทษผมด้วยการตีแต่มันก็ยังไม่เจ็บเท่าคำพูดเหน็บในวันนั้นครูน่ะเกษียณจากที่โรงเรียนนั้นนานแล้วล่ะดีใจที่ได้มาเจอเธอตอนโตแบบนี้นะพิมพ์พบคุณครูมาโนชครับผมบอกตรงๆผมอยากจะกลับไปแก้แค้นนี่อย่าเลยนะไอ้เรื่องคิดใช้กำลังเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในมุมกลับกันที่เธอเป็นเธอทุกวันนี้มีฐานะร่ำรวยเพราะคำดูถูกนั่นไม่ใช่หรือไงแต่ก็เอาเธอครูน่ะมีคำแนะนำดีๆที่ทำแล้วมันเจ็บปวดกว่าการแก้แค้นนะได้ข่าวว่ายายเปียโนเนี่ยเขาเป็นพวกลูกคุณหนูสินะใช่นางเกิดมาวาสนาดีนะเพื่อนแต่นิสัยใจคอไม่ได้ดีตามไปด้วยนะนี่นินทาอะไรกันฉันได้ยินนะเมื่อกี้บอกว่าฉันนิสัยไม่ดีใช่ไหมฉันเป็นใครเธอเป็นใครให้รู้ซะบ้างสิเอาเธอฉันจะไม่ทำอะไรแต่เธอแล้วก็เพื่อนที่นั่งข้างเธอนี่ใช่ไหมฉันจะได้จำเอาไว้ฮะอยู่ดีไม่ว่าดีแค่เนี้ยก็เรียบร้อยเอาแค่ของเยนั่นคนเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวผิดสังเกตชุดว่ายน้ำฉันสิสภาพแบบนี้จะใส่ลงสระยังไงก่อนฉันว่าฉันรู้นะว่าเป็นฝีมือใครเจ็บใจนักรู้ทั้งรู้แต่ทำอะไรไม่ได้วันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะเปียโนคนดีของแม่ดีงามเลยค่ะเปียโนน่ะได้ช่วยเพื่อนที่เขาเดือดร้อนด้วยสมแล้วที่เป็นคนดีของแม่แต่พวกคนจนเราไม่จำเป็นต้องไปดีกับเขามากก็ได้นะลูกแหมคุณแม่คะเปียโนคิดซะว่าทำเพื่อได้บุญได้กุศลนะคะจ้าลูกรักมาดินเนอร์กันดีกว่าเดี๋ยวอาหารจะเย็นชืดหมดนี่เธอยืมหนังสือฉันไปเนี่ยอย่าให้หายนะโอเคจ้าไม่ทำหายหรอกนี่เลยฉันใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วไม่ได้ใส่ใต้โต๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนขอโทษแต่ฉันไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงฉันใส่ไว้ในกระเป๋าจริงๆโถเอ้ยฉันบอกแล้วไงว่าให้ระวังน่ะมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะฉันพรีออเดอร์มาฉันจะพยายามหาเงินมาใช้ให้นะ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะคุณครูหนูว่าเปียโนเป็นคนทำแน่ๆเอาแบบนี้จ้ะ
ครูจะคุยกับแม่เขาให้แต่ก็ไม่รู้นะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะที่คุณครูเรียกฉันมาให้เสียเวลาเนี่ยจะบอกว่าลูกสาวฉันแกล้งเพื่อนใช่ค่ะมีเด็กมาปรึกษาก็เลยอยากให้คุณแม่ช่วยตักเตือนน้องเขาหน่อยนะคะเปียโนไม่รู้เรื่องค่ะคุณแม่ค่ะตระกูลฉันมีหน้ามีตานะคะลูกสาวฉันไม่ทำตัวแบบนั้นหรอกค่ะลูกฉันเป็นคนดีนี่หนูสองคนน่ะถ้าต้องการเงินก็บอกมาตรงๆสิจ๊ะอย่ามาเที่ยวใส่ร้ายลูกสาวฉันแบบนี้แต่ว่ามันคือเรื่องจริงแน่ยังจะมาเถียงคำไม่ตกฟากอีกชาติตระกูลเนี่ยมันบอกเกรดจริงๆอ๋อทีมพบนักเรียนรุ่นที่ครูเคยสอนเดี๋ยวๆแล้วที่เธอมาด้อมๆมองๆในโรงเรียนนี่มันมีเหตุผลแน่นอนครับก่อนอื่นยินดีด้วยกับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสักครู่นะครับด้านหน้าห้องเอะอะมากเลยผมดันเจออะไรมาพอดีเอ๋คุณพิมพ์พบหุ้นส่วนของฉันคุณมาทำอะไรที่โรงเรียนคะเนี่ยเฮ้ยผมมาด้อมๆมองๆโรงเรียนนี้หลายวันแล้วนะครับแล้วผมก็เห็นลูกสาวคุณเอาหนังสือเล่มนี้ไปทิ้งในถังขยะห้องน้ำน่ะนี่แกเปียโนขอโทษเพื่อนซะแต่ว่าคุณแม่คะน่ะอยากเสียอู่ข้าวอู่น้ำหรือไงทำตามที่แม่บอกพิมพ์พบคงไม่ใช่ว่าเธอแค่อยากมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าหรอกเธอเข้ามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์อะไรกันแน่เฮ้ยก็อย่างที่คุณนายท่านนี้บอกนะครับครูธวัชชัยตอนเนี้ยผมเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเปียโนขอโทษเพื่อนเร็วๆเข้าเกิดคุณพิมพ์พบไม่พอใจเขาถอนหุ้นทำไมคุณแม่หน้ามือไปหลังมือแบบนี้คะเมื่อกี้ยังบอกว่าหนูเป็นคนดีอยู่เลยครูเคยบอกว่าผมไม่เหมาะสมกับที่นี่ใช่ไหมครับงั้นผมจะซื้อมันเท่าไหร่ก็ว่ามาเรื่องนี้ก็เป็นแนวละครคุณธรรมนะคะออกแนวว่าผมเป็นประธานบริษัทไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย